สิงคโปร์ซิลแชมป์โลกแบดมินตันไร้รางวัลแฟนเห็นใจระดมทุนอัดฉีด 3.2 ล้านแฟนแบดมินตันสิงคโปร์ระดมทุนเป็นเงินรางวัลให้โหลเคียนอยู่นักแบดมินตันชายเจ้าของแชมป์โลกวัย24ปีได้แล้วกว่า 130,000เหรียญสิงคโปร์เนื่องจากไม่ได้เงินรางวัลอัดฉีดใดๆจากการแข่งขันและภาครัฐบาลโหลวัย24ปีอาชนวิกเตอร์เอ็กเซลเซนมือหนึ่งของโลกจากเดนมาร์กผงาดคว้าแชมป์โลกที่สเปนเมื่อธันวาคมและเป็นนักแบดมินตันสิงคโปร์คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ทำสำเร็จอย่างไรก็ตามรายการนี้เป็นรายการที่ไม่มีเงินรางวัลต่างจากรายการอื่นๆในรอบปีปฏิทินและนักขวดหนุ่มก็ไม่ได้เงินรางวัลใดๆจากทางภาครัฐจนถูกเปรียบเทียบกับสมัยที่โจเซฟสคูลิงนักว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่รัฐบาลอัดฉีดถึง1ล้านเหรียญสิงคโปร์อย่างไรก็ตามแฟนกีฬาสิงคโปร์ไม่ทอดทิ้งนักตบขนไก่ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศโดยเหวยชานผู้อำนวยการภายการ์เด้นเค้กร้านขนมชื่อดังของสิงคโปร์ซึ่งเป็นแฟนแบดมินตันตัวยงได้ผุดโปรเจกต์ระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มเรออฟโพเพื่อให้แฟนกีฬาร่วมกันให้รางวัลกับโหลเคียนอยู่และถึงเวลานี้มีคนร่วมให้รางวัลแล้ว606คนรวมเป็นเงินสูงถึง 132,996 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 3.27 ล้านบาทเลยทีเดียวฉันรู้สึกว่าจะต้องขอบคุณที่เขาสร้างชื่อเสียงให้ประเทศสิงคโปร์และนี่จะเป็นกำลังใจให้เขาเล่นแบดมินตันตามความฝันได้ต่อไปเหวยชานเผยโดยยังมีนักธุรกิจชื่อดังของสิงคโปร์อีก4คนจากจัมโบ้กรุ๊ปบริษัทอาหาร BC Frontier บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศ Baseworld บริษัทเครื่องสำอางและ JK เทคโนโลยีบริษัทอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมลงขันรวยไม่ติดหรูหม่ำเล็งลาวงการสักพักเกือบ20วันไม่รู้สึกตัวเมียร่ำให้คิดว่าไปแล้วไม่ยอมให้เมียลูกลำบากอีกรวยไม่ติดหรูหม่ำวางแผนเตรียมลาวงการสักพักเผยเกือบ20วันนอนป่วยหนักไม่รู้สึกตัวเมียร่ำให้ทุกวันคิดว่าไปแล้วยกย่องที่สุดความรักใครมายิงผมเมียตายแทนได้ตลกซุปตาหม่ำจกมกเพชรไทยวงคำเหลาเปิดวอล์กชีวิตปังได้เพราะเมียในรายการที่รักเสือสิงกระทิงแซบเผยเรื่องความเจ้าชู้ในอดีตช่วงฮอตเนื้อหอมอายุ 25-26 เล่นหนังบ้านผีปอบทุกภาคก็เจ้าชู้หลายที่วันหนึ่งก็หลายโดส4โดสก็มีเสือตัวพ่อทำเมียเสียน้ำตากี่ครั้งเจ้าตัวยอมรับหลายครั้งตอนที่คลอดน้องมิกซ์เมียไม่กินข้าวจะเอานมที่ไหนเลี้ยงลูกเราคิดว่าครอบครัวต้องมาแล้วต้องเลือกตัดเลยไม่เอาเลยกลับตัวกลับใจวิธีไหนให้ที่รักเชื่อใจตลกดังเผยกลับบ้านตรงเวลากินข้าวกับภรรยาเงินทองถึงทุกบาททุกสตางค์ลูกไม่มีพ่อจะอยู่ยังไงยิ่งไม่มีแม่คนมีเมียหลายคนก็ทำได้แต่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รักเขาเลยไม่เอาดีกว่าไม่อยากมีผู้หญิงคนอื่นเมียพาไปสาบานที่พระบรมรูปทรงม้าผมหม่ำต่อไปนี้จะไม่มีผู้หญิงแล้วคนเยอะแยะไอคนมากเดี๋ยวนี้เมียยังตามหึงหวงไหมหม่ำบอกติดตลกว่าเหมือนเดิมนิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นตลกซุปตาสุดปังได้เพราะเมียเจ้าตัวยอมรับว่าใช่ถ้าไม่มีเมียเตือนสติเงินทองตลกส่วนใหญ่ไม่การพนันก็ผู้หญิงสองเรื่องนี้เลยยกให้เมียเป็นนัมเบอร์วันเรื่องความรักผมรู้ว่าเมียผมถ้าใครมายิงผมเขาโดดแทนได้เลยนะพ่อบ้านต้องยอมเมียทุกเรื่องเมื่อ2วันงอนกันนี่ยังไม่รู้เลยว่าผิดอะไรทำหูหนวกทำตลกใส่บ้างเปเมียหนักสูงสุดถึง7หลักก็มีหม่ำกล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นกระเป๋ากับเรื่องความงามของเขาล่าสุดไปเกาหลีมาเกือบล้านนี่ก็ทำงานงกๆไป
มันใช้เงินเหมือนมันหามาเองคลั่งรัก35ปีขาดมดเอ็นดูภรรยาไม่ได้หม่ำยอมรับว่าใช่วันไหนเขาไม่อยู่จะนอนไม่หลับต้องกอดกันรุ่นนี้ยังคึกคักพร้อมสกิดที่รักเปิดฉากเลิฟซีนสุดเร่าร้อนได้ทุกคืนตลกซุปตาบอกว่าปกติเลยเป็นคนไม่ค่อยอายใครจะหอมก็หอมตรงนั้นเลยเขาจะชอบมากถ้าคนเยอะๆแล้วไปกอดเขาหอมเขาเธอคือที่สุดของฉันแล้วเธอจ๋าทุกอย่างจะตีเธอตบเธอก็ไม่กล้าเหมือนตบตัวเองเพราะเรารักเขามากกว่านั้นสามีที่ดีต้องรักเมียให้มากๆเกรงใจเมียให้อภัยเมียแม้จะผิดก็ต้องให้อภัยเขายิ่งไปเถียงเขายิ่งไปกันใหญ่ช่วงคำถามสารภาพถามว่าภาระหลักล้านไม่หวั่นเพราะถือคติเมียพี่ต้องเป็นคุณนายนอนนับเงินหม่ำบอกว่าสารภาพเลยบางทีเห็นเขาทำอะไรไม่อยากให้ทำนะเพราะเราลำบากกันมามากแล้วทำตัวเป็นเจ้าสัวติดดินรวยแค่ไหนก็ไม่เคยจะใช้ชีวิตหรูหราเกินเรื่องหม่ำสารภาพคนอีสานติดดินอยู่แล้วเกิดที่ไหนก็จำกำพืชได้ให้นั่งรถหรูหรูผมก็ไม่อยากนั่งให้กินหรูหรูหราหราเหลาเหลาผมก็ไม่อยากกินผมอยากกินอาหารอีสานบ้านผมเพราะผมรักอีสานบ้านเกิดภูมิใจในคนอีสานจะเป็นคนอีสานตลอดไปพ่อสายฮาไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเพื่อลูกสุดที่รักพร้อมทุ่มไม่อั้นหม่ำสารภาพเมื่อเร็วเร็วนี้ลูกสาวพ่อมีสักหน่อยไหมขอหมุนก่อนก็ให้ไปหมุนก่อนได้ไม่ใช่ปัญหาสปอยลูกในทางที่ถูกจะบอกลูกตลอดมีครอบครัวแล้วเป็นอีกยุคจะซื้ออะไรต้องนึกถึงลูกสองคนเขาก็เข้าใจหน้าที่หัวหน้าครอบครัวค้ำคอถึงท้อก็ต้องกัดฟันสู้ให้ถึงที่สุดหม่ำสารภาพทั้งลูกทั้งเมียผมไม่อยากให้ลำบากเราผ่านตรงนั้นมาแล้วเรารู้กินข้าวคลุกน้ำปลาเป็นยังไงไม่อยากให้ลูกเมียเป็นแบบนั้นความรักเมียคำว่ารักอย่างน้อยมันคือมหากาพย์แอบเมาส์มีเร่าร้อนตลอดมีใส่ชุดเซ็กซี่มาเดินอยู่ปลายเตียงเลยจัดไป2โดสทำให้เมียมาตลอดอยากให้เมียทำอะไรให้บ้างหม่ำบอกว่าไม่ต้องรอแค่นี้ก็ทำดีที่สุดตื่นเช้ามาเจอเธอก็ดีแล้วมีความสุขแล้วเรายังอยู่ด้วยกันเคยบ้าอำนาจบอกให้ลูกทำเหมือนพ่อชีวิตถึงจะรวยหม่ำยอมรับว่ามันก็มีนะแต่เขาไม่ทำตามสองคนนี้เรียนภาพยนตร์มาทั้งคู่เอ็มทำแค่เรื่องเดียวบอกมิกซ์ลูกชายทำเพลงไปด้วยทำไมไม่ทำหนังไปด้วยลูกเขาบอกเอาให้ดีเป็นอย่างเราก็ไม่อยากไปต่อปากต่อคำกับลูกตลกดังเผยเหตุการณ์ตอนป่วยหนักว่าจำอะไรไม่ได้เลยไม่เคยเป็นมาก่อนมีร้องไห้ทุกวันอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนตับบวมสั่งเสียลูกมีสมบัติอยู่ตรงนี้อย่าทะเลาะกันนะลูกมารู้สึกตัวตอน 17-18 วันแล้วมาโรงพยาบาลได้ไงใครมาหาก็ไม่รู้เด็กในบ้านบอกมีร้องไห้ทุกวันเขาคิดว่าไปแล้วแต่ไม่ไปหรอกอำนาจรักใหญ่กว่าวางแผนอีก4ปีอายุ60อยากจะเลิกสักพักจะพาเมียไปเที่ยวอยากอยู่กับหลานกับลูกอยู่กับหลานแล้วมีความสุขมากขอบคุณที่มารายการที่รักเสือสิงกระทิงแซ่บ แชวอนพรีเวดดิ้งสุดสะพรึงถ่ายในป่าช้าเมนเผาศพชาวเน็ตขนลุกภาพสุดท้ายแชวอนพรีเวดดิ้งสุดสะพรึงถ่ายในป่าช้าเมนเผาศพชาวเน็ตขนลุกภาพสุดท้ายคนโพสต์แจ้งทีมงานมี4คนไม่รู้ว่าเป็นใครที่มาเข้ากล้องเป็นการถ่ายพรีเวดดิ้งที่แปลกตาและน่าสะพรึงเป็นอย่างมากเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กน้อนของชอโพสภาพชุดพรีเวดดิ้งพร้อมเขียนข้อความบรรยายว่าพรีเวดดิ้งเลิฟบียอนเดทเพราะความรักอยู่เหนือความตายโดยเป็นภาพทีมเกี่ยวกับความตายที่คู่หนุ่มสาวเล่าเรื่องผ่านงานศพและถ่ายทำกันที่ป่าช้าซึ่งมีบางภาพที่เจ้าบ่าวเข้าไปถ่ายในเมนเลยทีเดียวซึ่งหลังโพสต์มีผู้แชร์มากกว่า 10,000 ครั้งและมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากบางรายหวั่นว่าจะเป็นลางไม่ดี
และส่วนหนึ่งสังเกตเห็นว่าภาพสุดท้ายมีเงาลักษณะคล้ายคนยืนอยู่ด้านหลังของคู่รักทั้งนี้เจ้าของโพสต์ชี้แจงว่าสงสัยเหมือนกันว่าภาพสุดท้ายเป็นใครเนื่องจากมีทีมงานอยู่หลังกล้อง4คนและเป็นวัยรุ่นทั้งหมดซึ่งพื้นที่ที่ถ่ายเป็นป่าช้าเก่าโดยถ่ายตอนตีสองไม่รู้ว่าลุงเขามาทำอะไร